เรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อยังไม่หมดค่ะถ้าเกิดยังจำกันได้นะคะมีถนนอีกเส้นหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอแพรกษาที่เราเคยนิยามกันค่ะว่าถนนสายแดนซ์เคยนำเสนอข่าวกันไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันค่ะว่าถนนสายแดนซ์นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังค่ะความเสียหายของถนนพุทธรักษาในอำเภอแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นหลุมเป็นบ่อราวกับโลกพระจันทร์ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนนิยามให้ว่าถนนเด้งดึงดึงดึงหรือถนนสายแดนซ์ตามจังหวะเพลงแต่มันก็เป็นเรื่องตลกร้ายเพราะมีรถจำนวนไม่น้อยได้รับความเสียหายจากการใช้ถนนสายนี้ตอนนี้ผมอยู่บนถนนพุทธรักษาครับซึ่งก่อนหน้านี้ถนนนี้มีชื่อเรียกว่าถนนเด้งดึงครับจากสภาพพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อครับลักษณะการนั่งก็จะเด้งดึงไปตามสภาพผิวถนนครับแต่หลังจากที่เทศบาลตำบลบางปูได้เห็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็เร่งดำเนินการที่จะแก้ไขโดยมีการติดป้ายประกาศว่าจะคืนสภาพพื้นผิวการจราจรให้แล้วเสร็จภายใน90วันครับเรียกได้ว่าผลจากที่เรื่องราวนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อวันนี้เทศบาลตำบลบางปูเจ้าของพื้นที่ได้เริ่มดำเนินการปรับสภาพถนนให้ใช้งานได้แล้วแต่จากการพูดคุยกับผู้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าฝนตกส่วนตัวเขาจะไม่เลือกใช้ถนนเส้นนี้อย่างเด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ดีขึ้นนะครับจากที่ผมขับผ่านประจำนะครับผมรับส่งผู้โดยสารประจำก็ดีขึ้นครับครับแต่มาวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะเขากำลังดำเนินการอยู่ตอนแรกที่ตัดสินใจขับเข้ามาในเส้นนี้นี่มีความกังวลไหมฮะกังวลนะครับถ้าฝนตกผมไม่เข้านะครับเพราะว่ามันลำบากจริงนะครับนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูให้ข้อมูลถึงลำดับขั้นตอนการดำเนินการโครงการคืนสภาพผิวการจราจรที่มีกรอบระยะเวลา90วันว่าตั้งแต่เห็นคลิปภาพที่ปรากฏทางสื่อเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกประชุมทุกฝ่ายให้เร่งเข้าปรับปรุงสภาพผิวการจราจรทันทีเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะถนนมีการก่อสร้างจากปัญหาน้ำท่วมขังจากเดิมที่กำหนดแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน45วันแต่เพราะฝนตกลงมาถึง35วันจึงทำให้ต้องยืดระยะเวลาออกมาช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนพอดีจากการประชุมที่ผ่านมาเนี่ย45วันที่เราประเมินมาฝนตก35วันพอฝนตกในตอนเย็นๆตอนคืนปั๊บเช้าเละพอถนนเละปั๊บเราไปปรับณเวลาที่ฝนตกเลยไม่ได้ต้องขอกราบประทานโทษนะครับที่ไม่ได้รับความสะดวกแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำท่วมต่างๆนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางปูรับปากว่านับจากนี้ไปอีก60วันเรียกง่ายๆว่าภายในเดือนธันวาคมถนนพุทธรักษาตลอดเส้นทางกว่า2กิโลเมตรจะกลายเป็นถนนที่ราบเรียบใช้งานได้ไร้อันตรายจะไม่มีนิยามถนนสายแดนอีกต่อไปถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปี2562ให้กับชาวสมุทรปราการอีกด้วยวราพรอัมภารัตน์ถ่ายภาพครินทร์กมุตโยธินสายตรวจ25รายงานคือต้องยอมรับว่าถนนสายเด้งดึงตึงโป๊ะนะฮะเพราะว่าถนนสายที่มันแดนซ์ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไม่ได้มีแค่ที่พุทธรักษายังมีอีกหลายที่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันแจ้งช่วยกันร้องเรียนเข้ามาหรือว่าช่วยกันบอกทางเทศบาลที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ของบประมาณลงไปจัดสรร